ให้หนูเนี่ยใช้เหตุผลไม่ใช่หย่าเพราะความโกรธและถ้าหนูบอกว่าหนูหย่าเพราะหนูหมดรักดินแล้วล่ะคะมันเล่าทั้งทางฝั่งครอบครัวความสำคัญของแต่ละคนที่มาจากแต่ละครอบครัวนะคะแล้วมันเล่าทั้งความสัมพันธ์ของเพื่อนมันมี 2-3 เส้นเนี่ยมาบวกกับความเป็นลมเล่นไฟต้องบอกว่าเผ็ดร้อนมาทุกมุมเลยเนาะครับครอบครัวเชอรี่ก็ประกอบด้วยคุณพ่อก็คือพี่นงค่ะตอนแรกอ่ะเชอรี่ด้วยความที่พี่นงอ่ะเขาแบบไม่ได้โตกับเรามากสักขนาดนั้นที่จะแบบเป็นพ่อเชอรี่ได้อะไรเงี้ยแต่พอวันที่เข้าฉากกับเขาตั้งแต่ซีนแรกเลยเขาแบบทำให้เรารู้สึกเชื่อว่าเขาคือแบบพ่อเราที่เป็นนายพลพี่เจี๊ยบก็ดีมากๆเลยพี่เจี๊ยบคือแม่นั่นมันส่วนของเล็กก็ไม่ได้พูดสิเนี่ยพี่เจี๊ยบเป็นแม่ของดินเนี่ยเขาเป็นน่ารักอ่ะแม้กระทั่งเขาแบบเป็นฉากที่แรปว่าอแมนด้าเนาะใช่คำว่าแรปเพราะว่าเป็นไฟเลยโอ้โหฉากนั้นคือแบบว่าต้องบอกว่าเจี๊ยบเก่งมากอ่ะเก่งในการจำแล้วมีพลังในการที่แบบรู้ว่าต้องส่งอ่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเจี๊ยบคือแม่ขี้บ่นครับก็ต้องเวลาที่บ่นมันต้องแบบจริงจังอ่ะแล้วประโยคที่เขียนมาเนี่ยในการแบบช่อใส่มาเนี่ยเล่นเสร็จแล้วเจี๊ยบบอกว่าไม่เทคแล้วนะหายท้องเพราะว่าแต่เขาทำได้แบบว่าครบถ้วนนะคะสุดพลังมากซีนนั้นเราเห็นแล้วแบบตายแล้วเป็นฉันตายแน่แต่เขาแบบเล่นเสร็จปรับด่าแล้วหงายท้องเลยบอกไม่เทคแล้วนะเจี๊ยบก่อนเลยถ้าไม่ทำไม่อยู่หรอไปแต่ว่าพยายามยั้งแล้วนะเจี๊ยบทุกคำไม่เป็นไรค่ะแล้วเขารับได้แบบคำหยาบล้วนเลยแต่ว่าทำไมพี่เจี๊ยบพูดแล้วดูไม่หยาบคายขนาดนั้นเลยเงี้ยเออน่ารักเราอ่ะแม่เธอพ่อแม่เลยคือพี่ป้อครับผมกับพี่เจี๊ยบครับผมก็คือพ่อแม่ของดินอ่ะคือเป็นเหมือนแบบเชื่อเลยว่าถ้าดินแบบไปทำอะไรไม่ดีสมมติออกข่าวเหมือนอย่างที่มีข่าวทุกวันเนี่ยต้องเป็นพ่อแม่ที่ออกมาพูดว่าลูกฉันเป็นคนดีแบบนั้นสปอยลูกทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือพี่เจี๊ยบกับพี่ป้อคือเป็นคนที่เข้าใจดีมากๆจริงๆอ่ะแล้วเราก็ไม่ตัวเล็กเองก็ไม่กลัวพวกเขาเหมือนรู้สึกว่าไม่ดีนะก็คือไม่ได้กลัวพวกเขาอยู่แล้วพวกเขาด้วยความพี่เจี๊ยบพี่ป้อเขาน่ารักไงเขาแบบใจดีมากๆพอไปในเรื่องเขาก็แบบยิ่งสปอยเลยอีกเราก็เลยแบบใช่เขาทำอะไรไม่ถูกใจแล้วผมก็ว่าเลยอะไรหมายถึงในเรื่องนะ okay. ในเรื่องนะเห็นแม่พอแล้วแม่พอได้แล้วนะแม่พอเหรอพอเดี๋ยวก่อนกระเด็นเอาใหม่แอนแอคชั่นของแมนด้าก็จะเป็นเบิกตัวแม่ไหมเบิกตัวแม่เบิกตัวชายคุณแม่อยู่ไหนก็จะมีพี่นกหญิงแล้วก็พี่นกชายค่ะเล่นเป็นคุณพ่อแล้วพี่นกชริยาพี่นกชริยากับพี่นกชัดชัยใช่ค่ะพี่นกชัดใช่ไหมคะเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะตอนแรกเราเกรงมากเลยนะเพราะว่าเขาแบบเล่นละครมาเยอะมากๆใช่ไหมคะแต่พอได้มาเจอตัวจริงจริงเหรอคะกับพี่เชอรี่เก่งแต่กับพี่นกชัดพี่กลัวทำไมอ่ะไม่รู้ไม่เคยเจอเหมือนกันพี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเจอครั้งแรกสรุปอ๋อไม่มีอะไรน่ารักเขาน่ารักเขาจะแบบเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ว่าพอเหมือนแบบจำได้เลยว่าตอนแรกเกรงมากแล้วก็เหมือนพักเที่ยงค่ะพักเบรกแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกับพี่นกก็รู้สึกว่าอ๋อพี่นกเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีแต่เขาแค่แบบเงียบๆหน่อยไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ส่วนพี่นกจริยาเหมือนเป็นแม่อีกคนนึงเลยค่ะพี่นกจะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็เวลาเข้าซีนกับพี่นกส่งพี่นกจริยาส่งอารมณ์ให้หนูแบบคือในช่วงหลังๆของละครนะคะมันจะมีซีนอารมณ์ที่เข้ากับคุณแม่เยอะแล้วตอนแรกเราก็รู้สึกเป็นห่วงว่าเราจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าพี่นกส่งอารมณ์มาให้หนูเนี่ยคือแบบรู้สึกได้ถึงความเป็นแม่เลยอ่ะมันทำให้หนูสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆค่ะเป็นไงล่ะลูกสาวสุดที่รักสั่งสอนกันมาอีท่าไหนภูมิใจกันมากใช่ไหมถอดแบบพ่อมายันสันดานเลยค่ะ จะมีรุ่นกลางแบบอย่างอนนท์ป๊อปนะคะป๊อปถากูลโกสินก็มาเป็นคุณหมอประวินแล้วก็จ๊ะจ๋ามาเป็นเพื่อนเชอรี่แล้วก็โยเกิร์ต
ซึ่งในคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยเขามีความต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ของตัวละครมาทำให้ความเข้มข้นมันเกิดขึ้นและแต่ละคนก็แสบๆทั้งนั้นโยเกิร์ตค่ะเรื่องนี้รับบทฝนค่ะป๊อปถากูลครับรับบทอานนท์ครับจ้าจ๋าพริมตาค่ะรับบทเป็นนิด้าค่ะคือเรื่องนี้เขาจะเล่าถึงแบบชีวิตรักชีวิตคู่ของแต่ละคนซึ่งมีหลายสไตล์ใช่คือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของแม่ลูกครอบครัวความสัมพันธ์ของคนรักซึ่งในทุกความสัมพันธ์นะมันมีทั้งความสุขความเศร้าความสำเร็จความไม่สำเร็จแต่จะเชื่ออย่างนึงในเรื่องของเพื่อนความสัมพันธ์ของเพื่อนที่มีฝนพระพายนิด้าอันนี้จริงตัวละคร3คนนั้นเขาก็ยัง stay together อย่างที่พี่จ๋าบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ทิ้งไปไหนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเขียนบทอ่ะเขาคือถ้าเพื่อน3คนนี้ทะเลาะกันทั้งเรื่องแม่งไม่มีคนถูกกันเลยมันทะเลาะกันแล้วคุณถูกใครบ้างคุณถูกใครบ้างผมเนี่ยจะบอกให้ผมเป็นคนดีที่สุดในเรื่องนะจริงๆไม่มีกรณีอะไรกับใครเลยคุณต้องให้คนอื่นพูดมั้ยเอาไปผมพูดเองนี่เพราะว่าผมรู้ว่าไม่มีใครพูดเชิญอวยตัวเองนั่นแหละครับไม่คือคุยกับพี่นกคุยกับพี่มุ่งกับแต่แรกก็บอกอนนท์เนี่ยคนดีสุดละพี่ป๊อปก็เป็นพ่อไมโครเวฟเรื่องเนี้ยน่ารักเพราะว่าตัวละครที่ป๊อปเล่นเรื่องเนี้ยพี่ชายของเฟรมเนี่ยนะคะต้องมาเป็นหนึ่งตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์ที่น่ารักบ้างเพราะไม่งั้นเราเล่าสีสันตัวละครที่ค่อนข้างจะจัดจ้านมาทุกคนแต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่มีพลังบวกคิดบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมของครอบครัวดูแล้วกับตัวละครตัวนี้จะมีความรู้สึกว่ารักผู้ชายคนนี้นะอานนท์เนี่ยคือแบบเป็นไมโครเวฟที่สุดแล้วอะไม่งั้นแต่ละคนหลากปัญหาหลากโอ้ยสารพัดอย่างกันมาพอดูป๊อปแล้วก็สบายใจก็ได้คุยกับพี่ออสก็มีการเวิร์กช็อปกันเขาก็บอกว่าเนี่ยอนนท์คนดีในเรื่องนะครับอนนท์คนดีเป็นสโลแกนในกองอนนท์คนดีครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่คอยปลอบทุกคนคอยซัพพอร์ตคุณแม่ซึ่งโดนคุณพ่อทำร้ายอะไรเงี้ยไม่ได้ทำร้ายร่างกายทำร้ายทางจิตใจนะฮะไม่มีอะไรมากมายต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนพอเขาเล่นเป็นคนดีอ่ะมันยากยากมากโอ้โหใช่เล่นยากมากยากมากคือแบบเขาเป็นคนดีที่แบบเขาเรียกจัดถ้าถามความคิดของเรานะในตัวละครที่มองเห็นเนี่ยสมบูรณ์แบบอ่ะผู้ชายแบบเนี้ยคือเขาไม่เคยตัดสินคนอื่นเลยอ่ะเป็นผู้ชายอบอุ่นฝนในเรื่องนะคะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเพื่อนทั้ง3คนเป็นเหมือนพลังบวกพลังดีทั้งที่ตัวเองเนี่ยเจอสิ่งที่แบบเลวร้ายมาที่สุดในชีวิตครอบครัวแต่ว่าวันที่เพื่อนเจอปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังเป็นศูนย์กลางคอยให้ทั้งคำปรึกษาพลังบวกกับเพื่อนทั้งสองคนซึ่งแบบโยเกิร์ตเล่นยากมากนะคะห่างไกลตัวมากยากมากตัวจริงนี่แบบชีวิตนางแบบอะค่ะก็ต้องแบบว่ายากไม่ห่างไกลตัวเลยใกล้ๆค่ะคุยนะของก็อยากคุยเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์ของนิด้าเนี่ยค่ะจะคล้ายๆกับของอนนท์ที่โดยมองจากภายนอกเนี่ยดูเพอร์เฟกต์เรียกได้ว่าคุณหนูเป็นตัวท็อปของไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ยแสงสว่างจะไปถึงที่นั่นแล้วว่าแบบนิด้าแบบเลิศสุดๆเขาเขียนนะครับเขาไม่ได้เขียนมันคือการตีความที่คุยกันแล้วมันจะต้องได้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอแบบในปูรู้สึกว่าโอ้โหมันจริงๆมันก็ไม่ง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ยากเกินไปค่ะจะเล่นยังไงให้เราเต็มแต่ขาดจะเล่นยังไงให้เราถูกทั้งที่เราเป็นคนผิดมันเป็นเล่นการเล่น2ชั้นซึ่งก็คุยกับทางพี่พุ่งกลับว่าแบบจะต้องเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยได้คำตอบมาว่าต้องเล่นให้พอดีโอ้โหยากพอดีพอดีนี่คือยากที่สุดเนาะก็จะมี3คนโยเกิร์ตจ๋าจ๋าที่แบบเหมือนสนิทกันแล้วก็แต่ละคนมีความรักแล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักกันคนละแบบซึ่งความสัมพันธ์ของเพื่อนเชลลี่ก็ชอบมากในเรื่องนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักแล้วก็เหมือนเวลามีเรื่องอะไรเราก็จะมานั่งแบบเหมือนปรับทุกข์หรือว่าปรึกษาเพื่อนมันก็จะมีความคิดเห็นจากเพื่อนคนนี้ก็จะแบบพูดอย่างนึงคนนี้ก็จะแบบพูดอย่างนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบคำพูดของเพื่อนแต่ละคนเหมือนต้องแบบ
โขดเป็นคำคมได้ในหลายซีนเลยว่าแบบเพื่อนคมอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเวลาที่อยู่กับเขาจะผมจะรู้สึกสบายไม่ต้องไปอยู่กับนะไม่ต้องไปอยู่กับครอบครัวแล้วคืออยู่กับสองคนเนี้ยคือเราให้กำลังใจกันไงมาแล้วหันหน้าคุยกันเลยนะก็ปล่อยเขาไปเนาะเดี๋ยวพิธีกรแป๊บนึงนะครับพิธีกรแป๊บนึงนะคือเอ้ยเฟรมสวยคือเราสองคนให้กำลังใจกันอยู่กับเขาแล้วแบบยิ้มได้พอกลับบ้านทีไรเนี่ยเป็นยังไงคะนั่นแหละจริงๆครับก็เนี่ยผมก็จะชอบซีนที่อยู่ครับผมรู้สึกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปถ่ายที่ร้านกาแฟเราเนาะก็สบายๆชิลๆพอไปถ่ายที่บ้านที่อยู่กับพ่อกับแม่ก็อึมครึมลุกเป็นไฟนู่นนี่ก็เธอมีน้องชื่อเฟรมพี่นะเฟรมพี่สะบัดออกเลยไม่ต้องไปยุ่งขอโทษครับสะบัดนี่สะบัดครับไม่ต้องไปยุ่งพี่ก็ไม่เคยเข้าข้างเฟรมอยู่แล้วนี่เครียดอึมครึมเหมือนกันนะแบบคือไม่ครับถ้าเราเล่นกันคุยกันเนี่ยมันก็เฮฮาปกติเหมือนที่เนี่ยเหมือนที่เห็นนะคือถ้าวันไหนที่ถ่ายกัน3คนเพื่อนรักเนี่ยสนุกที่สุดพี่เชอรี่จะชอบพูดมากชอบเข้าฉากกับ2คนนี้มากอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เป็นแบบ3คนแบบมันเป็น energy ของเพื่อนรักจริงๆเนาะสนุกแต่ถ้าวันไหนอ่ะที่ไปถ่ายแล้วแบบมีเฟรมอยู่ด้วยอ่ะข้างหลังมอนิเตอร์นี่คือแบบอึมครึมมันเหมือนมีแบบพายุกำลังปกคลุมมันพายุกำลังปกคลุมหลังมอนิเตอร์เนาะคือถ้าไฟไม่ลุกตรงไหนก็จะมีควันไฟกลุ่นๆอยู่ตรงนั้นน่ะคือพี่เข้าใจไหมเฟรมเนี่ยมันคือหายนะของโลกใบนี้อ่ะใช่ค่ะมีพี่ป๊อปเล่นเป็นพี่ชายค่ะพี่ป๊อปฉากูลเหรอคะก็พี่ป๊อปเป็นคนใจดีอ่ะมีใครใจไม่ดีมั้งมีใครใจร้ายมั้งก็ทุกคนใจดีอ่ะพี่ป๊อปน่ารักค่ะแล้วเป็นพี่ชายก็จะมีซีนปะทะกันเยอะมากเหมือนซีนแรกที่เข้ากับพี่ป๊อปจะอยู่ที่โรงพยาบาลมั้งคะแล้วแบบเหมือนหนูต้องเคลื่อนรองเท้าใส่เลยอ่ะเป็นซีนแรกแล้วคือแบบรู้สึกเกรงใจมากไม่โดนเสียดายมากไม่เกรงใจหรอกป๊อปถากูลน่าจะปลายโดนแล้วตัวอนนท์กับเฟรมอ่ะเขาเป็นคนแบบเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ความคิดเขาต่างกันคนละด้านต่างกันมากใช่ค่ะขัดแย้งกันตลอดทางความคิดทุกคนประทับเฟรมหมดทุกอย่างค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเฟรมนั่นคือสงครามบังเกิดไม่ว่าจะเป็นสายตาคำพูดท่าทางกริยาเขาเกลียดเราเราก็เกลียดเขาจริงเนาะเฟรมเข้าฉากทีไรนี่โหเกาหัวตลอดเครียดทุกซีนโยก็เคยในฉากคือเคยปะทะกับเฟรมเหมือนกันคือขนาดคนดีๆแบบนี้ยังต้องคนดีๆอย่างฝนนะเฟรมนี่มันแน่นอนมากคือเวลาเจ้าจ๋าเองอ่ะดูหลังกล้องเนี่ยเห็นเฟรมเล่นกับใครก็ตามรู้สึกก็แบบเกลียดอ่ะเกลียดไม่ใช่แค่หมั่นไส้เกลียดคืออยากจะแบบเบิร์นเฟรมคือเฟรมมันเหมือนไฟจริงๆนะคะชื่อเฟรมอ่ะเหมาะมากเขาคือไฟที่ไปที่ไหนก็ร้อนอ่ะคุณมาที่นี่กับใครดิคุณไม่คนอื่นใช่ไหมดิถ่ายไปแล้วคุณไม่คนอื่นใช่ไหมดิรู้แต่เล็กชอบเรื่องนี้อย่างหนึ่งนะลมเล่นไฟคือถึงแม้ว่าเส้นเรื่องหลักมันจะ3คนนี้ถูกไหมครับแต่ว่าเนี่ยตัวเพื่อนๆหรือตัวละครอื่นๆทุกตัวเลยใช่เพราะทุกตัวเลยอ่ะเขาจะมีเส้นเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักของเขาทุกคนเลยแม้แต่พี่จ๋าก็มีเส้นเรื่องความสัมพันธ์ของเขาพี่โยก็มีมะปรางก็มีพี่มะปรางวิลาการมีแม้แต่ยูโดก็มีเรื่องของพ่อแม่อานนท์ทุกคนจะมีเส้นเรื่องในเรื่องความรักของตัวเองที่มันแตกต่างกันออกไปครับผมแล้วมันจะเป็นเรียกว่ามันจะเป็นตัวแทนให้คนดูเห็นว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนแล้วเห็นหมดเลยว่าทุกความสัมพันธ์มีปัญหาหมดแต่เรื่องอะไรแค่นั้นเองมันเรื่องอะไรประเด็นไหนแล้วก็เขารับมือแก้ไขมันยังไงอะไรเงี้ยค่ะนี้มาแบบในช่วงอาทิตย์แรกของการถ่ายทำอะไรเงี้ยคือสมมติว่าในเรื่องมีฉากยากอยู่5ฉากอ่ะเนี่ยคือ1ใน5อะไรอย่างนั้นเลยค่ะมันยากแต่มันสนุกมันยากเพราะว่า1ก็คือตัวบทด้วยล่ะคือคนที่จะยากที่สุดก็คือนักแสดงเพราะว่าด้วยตัวบทความเข้มข้นด้วยไดอะล็อกด้วยแบบว่ามันเป็นละครที่เชื้อเฉือนกันด้วยคำพูด1ก็คือเราเห็นความยากของนักแสดงเลยเรื่องนี้เราอ่านบทมาเราบอกโอ้โหนักแสดงเหนื่อยแน่นอนอย่างที่บอกพี่ลี่ร้องไห้จนตาแบบต่อมน้ำตาแบบอักเสบอ่ะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะ